วันนี้ก็มาเจอกันนะครับหลังจัดรายการในวันศุกร์นะครับเราก็จะพยายามมาก่อน8โมงเช้านะครับวันนี้ใครที่ฟังกันอยู่นะวันนี้กรุงเทพฝนไม่ตกนะครับก็ส่วนใหญ่จะอากาศดีนะคะอากาศโอเคอยู่นะอากาศน่านอนอยู่นะครับก็วันศุกร์แล้วนะใครทำงานมาทั้งสัปดาห์ก็ใกล้จะได้พักกันแล้วนะครับใช่ค่ะก็ขอให้ตอนเย็นฝนไม่ตกจะได้ไม่ต้องไปประชดรถที่กันเมื่อวานเมื่อวานนี้ใครมีนัดอะไรไปยังไงก็กลายเป็นต้องยกเลิกกันหมดเนาะใช่ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้ดูชมกันอยู่ที่ไหนยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะครับเราเริ่มกันเลยไหมได้มาแล้วหนึ่งหัวใจมีคำศัพท์นะครับที่เราจะเก็บมาจากคำศัพท์ที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็คำแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องที่บาร์เซโลนาที่เป็น terror attack นะครับก็จะเป็นการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนะครับคำว่า terror ก็คือน่ากลัวครับ TERROR คือเราสองคนนะคุณผู้ฟังที่วันนี้เข้าช้านิดนึงอ่ะเพราะว่าหาทางที่จะเขียนอยู่แล้วหาไม่ได้นะคุณผู้ฟังท่านไหนทราบบ้างว่าเขียนยังไงใน Facebook Live ใหม่เนี่ยนะมีคุณผู้ฟังบอกว่าให้กดไอ้ปุ่มที่มันเป็น Magic Wand นะคะกดแล้วมันมีแต่อย่างนี้คุณผู้ฟังมันมีแต่ให้ทำเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นแบบมันเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้นะมันอย่างนี้ค่ะมันไม่มีตัวหนังสือใช่อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับถ้าเกิดหาได้บอกด้วยนะฮะแต่ก็มีคุณอรวรรณนะครับช่วยเขียนให้เทอร์เรอร์นะคะครับคุณสุภาพรสวัสดีคุณธีรกรอาจารย์เจกับคุณครับคำว่าเทอร์เรอร์เนี่ยก็เป็นคำเรียกที่เขาใช้เรียกพวกก่อการร้ายก็คือคำว่า terrorist นั่นเองเติม ist เข้าไปใช่ก็เป็นคนที่ก่อเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวนั่นแหละเหมือนเมื่อวานเนี้ย conservationistเราเติม IST เข้าไปเหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นคนนักอนุรักษ์นะคะแต่ว่า terrorist ก็คือเป็นพวกก่อการร้ายนะคะครับ อันนี้ก็เกิดขึ้นที่บาร์เซโลนาที่สเปนใช่ใช่อ่ะมาที่ข่าวที่กัมพูชาที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังเรื่องพรช็อปนะคะครับคำว่าพรคำนี้นะคะสะกด P A W N ครับ P A W N นะคะพรคำนี้ก็คือแปลว่าโรงรับจำนำนั่นเองนะคะออกเสียงคล้ายๆ pond p o r n ที่แปลว่าหนังโป๊ใช่นะคะ p o r n หนังโป๊ pond นะคะจะสังเกตว่าต่างกันนิดนึง pond porn แล้วก็อีกคำหนึ่งที่แปลว่าอีกทีสิตัวหนังโป๊คือ pond ถ้าเป็นโรงรับจำนำ pond โอเคครับนิดเดียวครับแล้วถ้าเป็นอีกคำหนึ่งใกล้ๆใกล้ๆกันคำว่าบ่อน้ำ pondอันนั้นจะเป็น P P O N D ลงท้ายด้วยตัว D นะไหนๆก็มาแล้วครับกุ้งครับ prawn มี R เข้ามานะครับ prawn สะกดคล้ายกันเลยเติมแค่ตัว R P R A W N prawn ใช่ค่ะก็เหมือนภาษาไทยเติมรอเรือควบกล้ำเข้าไปนะครับอ่ะ prawn 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 ช้าๆช้าๆโอเคทีนึงครับอ่ะถ้าเป็นโรงรับจำนำวันนี้คือ prawn บ่อน้ำpond ถ้าเป็นหนังโป๊ pond โอเคและกุ้ง prawn โอเคครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างการออกเสียงที่ดีนะครับค่ะมีคุณฟังถามว่าถ้าไม่สะดวกชมตอนสดจะติดตามศัพท์ได้ที่ไหนก็ชมทางนี้เนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวพอจบพอจบสดเสร็จปุ๊บเนี่ยวิดีโอเขาจะแปะไว้บน Facebook อัตโนมัติไปดูย้อนหลังได้นะคะดิฉันส่วนตัวเขาพยายามที่จะเก็บทุกตอนที่ตัวเองทำเนี่ยไปใส่ไว้ใน YouTube ส่วนตัวนะแต่ว่าอย่างเมื่อวานก็ยังไม่ได้ทำไงแต่ที่ผ่านมาก็พยายามเก็บทุกอันไว้เป็นอาร์คีฟส่วนตัวแล้วก็ไปตามดูก็ได้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะอัพคลิปอันนี้นอกจากดูบน Facebook ได้แล้วเดี๋ยวจะอัพคลิปนี้ใส่ Facebook ส่วนใส่ YouTube ช่องของตัวเองแล้วเดี๋ยวมาแปะไว้ให้ชื่ออะไรครับบอกได้เลยครับจะได้ไปติดตามดิฉันจำชื่อน่าจะอุ๋มทิวลิปครับหรือไม่ก็ทิวลิปอุ๋มอยู่แค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังเอางี้เดี๋ยวเอาลิงก์จาก YouTube มาแปะไว้นะคะจะได้ไปตามดูตอนอื่นๆกันได้ด้วยค่ะเมื่อกี้อีกรอบนึงไหนคุณลองพูดซิโอ้นะฮะก็จะเป็นเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะถ้าเป็นตัวของโรงรับจำนำก็จะเป็นพรอนใช่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นกุ้งก็จะเป็นพรอนนะใส่อาร์เข้าไปถ้าเป็นบ่อน้ำก็เป็นพรเพราะมันมีดีด้วยนะใช่ตอนสุดท้ายตัวดีจะเสียงนิดนึงนะฮะอันนี้ก็
นะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอ่ะคำต่อมานะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังเมื่อเช้าที่ฉันเห็นว่ามันน่าสนใจคือสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็จะชอบดิกเทชันคือพูดมาให้เราเขียนนะครับเขียนตามคำบอกจากหน้าปกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษวันนี้ก็มีแบงก์โพสต์นะคะที่น่าสนใจคือคำว่า terror แล้วคำว่า emergeTerror คือเราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะคำว่า emerge คำนี้นี่นะคะเราจะได้ยินบ่อยเวลาคุณมันสลับไอ้เนี่ยมันสลับเนาะใช่ตายแล้วเราจะเปิดให้คุณฟังยังไง emerges ดูมีความพยายามแต่ว่าไม่สำเร็จผลไม่เป็นผลเลยค่ะEmerge emerge emerge คำนี้แปลว่าโผล่เหมือนโผล่พ้นน้ำอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้ยินศัพท์คำนี้เนี่ยเวลาพูดถึงเวลาเป็นเรื่องข่าวเศรษฐกิจเหมือนกันพูดถึงประเทศที่กำลังพัฒนาเขาใช้คำว่า emerging economies ก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา emerging economy นะคะความพยายามในการชูคำศัพท์ประกอบให้เป็นผลได้นะศัพท์ที่ตรงข้ามกัน submerge 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 เนี่ยแปลว่ากำลังจมกำลังจุ่มแล้วบอก submerge in the water บอกว่าจุ่มโชกอยู่ในน้ำนะคะ submerge จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราดูตัว prefix ของคำเนี่ยนะคะคือตัวข้างหน้าเนี่ย อะไรที่มันเป็น sub เนี่ยมันคือมันก็จะลง อย่างเช่น submarine เนี่ย submarine ก็ดำน้ำดำลงไปใต้น้ำ marine ก็ทะเลนะ submarine ก็จะลงไป substandard ก็คือเหมือนก็ตกมาตรฐานคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานก็คือ substandard นะคะคำนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานว่าจะพูดนี้เหมือนกันแล้วก็ลืมคำว่า in กับคำว่า x ที่เป็นคำหน้าอะไรก็ตามมันก็จะเป็น in นี่เป็นขาเข้า x เนี่ยเป็นขาออกนะคะ อย่างเช่น inhale หายใจเข้า exhale หายใจออกถ้าใครเคยไปเล่นโยคะกับครูที่เป็นต่างชาติเขาจะ inhaleแล้วก็ exhale ก็เป็นเข้าออกน่าได้อารมณ์มากนะน่าได้อารมณ์นะก็เป็น in กับ x ก็คือเป็นคำ prefix แบบที่ครูบอกคุณบอกเนาะemerge submerge แล้วก็ข่าวอีกการนึงซึ่งโชว์เป็นเขาก็กลับอยู่ดีเขาอย่าโชว์เลยฮะมีคุณผู้ฟังคนนึงบอกว่ากลับด้านเหมือนภาษารัสเซียเลยฮะเออเนาะเอาเป็นว่าโชว์ไม่โชว์หรอแต่ว่ามันก็อันนี้ละกันเมื่อเช้าเนี่ยข่าวเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนที่ไม่พอใจที่รัฐบาลเนี่ยขอเรียกคืออะไรขอความร่วมมือให้ทำข่าวเฉพาะรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยBangkok Post เขาพาดหัวว่า journalist furious at media interference นะคะ furious แปลว่า angryแปลว่าโกรธ very much แต่ furious เนี่ยมันเป็นโกรธแบบโหโมโหโกรธทามาก fast and furious ใช่แบบ fast and furious แต่ fast and furious เนี่ยชื่อหนังเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเขาเร็วมากแบบว่าไฟพุ่งพรุ๊ดเพราะนั้นถ้าเป็น furious แบบโกรธก็คือโกรธแบบไฟพุ่งอารมณ์พุ่งพล่านแบบเวลาพูดออกมาแล้วไฟพ่นไฟออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเวลาในการข่าวถ้าจะรายงานให้มันดราม่านิดนึงเนี่ยถ้าสมมุติเพลิงไหม้บางคนก็ใช้ว่า furious fire อะไรเงี้ยนะฮะก็ furious ก็เป็นคำอธิคำขยายได้ก็แปลว่าโกรธแบบพุ่งพล่านโกรธมากๆนะคะครับนั่นก็คือ journalist furious ก็คือมีเขียนมา furious ว่ายั่วใช่ถูกยั่วถ้าเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆก็ยั่วนั่นแหละนะก็คือว่าเมื่อเช้าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคือบรรดาของคนที่ทำสื่อก็รู้สึกไม่พอใจนะครับกับตรงนี้ที่เป็น media interference นะครับ interference นะครับ interference interference นะครับก็แปลว่าการเข้ามาแทรกแซงการแทรกแซง interference คือการแทรกแซงเป็นคำนามนะแต่ถ้าเป็นกิริยาก็จะเป็น interfere ก็คือเข้าไปแทรกแซงนั่นเองนะครับก็เป็นกิริยาเลย interfere interfere นะคะเมื่อกี้กำลังพยายามคิดว่าคำว่าโกรธนอกจาก anger กับ furious มันมีอะไรอีก piss off โอ้ piss off เนี่ยมันเหมือนเป็นคำแสลงคุณฟังแต่ถ้าบอกว่า I am pissed หน้าได้ลงแล้วแปลว่าฉันนี่โมโหจริงๆคำว่ายัวเนี่ยเหมาะคำว่า pissed มากกว่า P-I-S-S ใช่ pissed นะครับpissed ต้องมี ed ด้วยค่ะ ed ถ้า pissed เฉยๆเนี่ยแปลว่าถ่ายปัสสาวะแปลว่าฉี่เอาง่ายๆนะ pissed เฉยๆแปลว่าฉี่ถ้าเกิดอย่างเช่นบอก I'm pissed ก็คือ P-I-S-S-E-D I'm pissed นี่แปลว่าฉันยั่วฉันโมโหคุณผู้ฟังถามว่า furious นี่ใช้กับหิวได้ไหมแหมมันจะถึงขนาดนั้นเลยหรอแต่หิวมากๆหิวมากๆจน furious นี่ยังไม่เคยเจอหิวจนโกรธนี่เหรอก็บางคนอาจจะเป็นก็ได้มั้งครับจะมีคำที่เขาชอบใช้ hangry
เอาคำว่า hungry มาบวกกับ angry นะคะเป็นโมโหหิวนะคะ h a อันนี้ ไม่ใช่ศัพท์ทางการนะคุณฟัง hungry เนี่ยเป็นศัพท์ที่เขาแต่ใช้ได้จริงใช่ไหมคุณไม่ได้ใช้คนเดียวนะไปไม่ได้ใช้คนเดียวไปพูดกับเพื่อนเพื่อนก็จะเข้าใจว่ากำลังโมโหหิวอยู่นะคะตอนนี้เราอาจจะสักพักเนี่ยอาจจะ hungry หรือเปล่าใกล้แล้วนะคะเมื่อกี้จัดรายการแอบมีท้องร้องคุณหันมามองหน้าดิฉันดังมากนะครับไม่ได้ตั้งใจอ่ะอีกอันนึงที่อาจจะทำให้เราโกรธนะก็คือว่าคำหนึ่งที่เราให้ฟังก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานเท่ากันแต่ได้รายได้ไม่เท่ากันอันนี้อาจจะให้เราโกรธได้เราเนี่ยคือเนี่ยเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะเท่ากันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเช้านี้ที่เล่าให้ฟังคือที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทำงานแล้วปรากฏว่ารายได้ไม่เท่ากันเขาบอกว่าอันนี้ที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็น gender gapค่ะ gender gap นะ gap ที่นี่คือ GAP gap คือช่องว่างช่องว่างช่องว่างนะครับช่องว่างอันนี้ก็ใช้ได้กับทุกอย่าง gender gap คือเป็นช่องว่างระหว่างเพศ gender ที่แปลว่าเพศนะคะ gender หรือว่า age gap ช่องว่างระหว่างวัยครับหรือถ้าใครขึ้นรถไฟใต้ดินก็จะเคยได้ยินคำว่า please mind the gap between train and platform ใช่ค่ะก็คือเป็นช่องว่างระหว่างเทรนก็คือรถไฟแพลตฟอร์มก็คือไอ้ที่ยืนรออยู่ช่องว่างแก๊ปก็แปลง่ายๆแปลว่าช่องว่างไอ้ยี่ห้อเสื้อผ้าคุณฟังแก๊ปใช่แต่ถ้าเกิดว่าใส่ R เข้าไป Grab เป็น Grab Taxi มันจะเป็นการจับนะจับนี้นะฮะแต่สะกดไม่เหมือนกันนะ GRAB ขออภัย GRAB นะฮะขออภัย Grab จับอย่างนี้เลยค่ะ GRAB Grab นะครับค่ะมีอะไรที่คล้ายๆกันอีกอ่ะไม่มีละนึกไม่ออกเพราะอันนี้คือที่สิงคโปร์เนี่ยบอกว่ารายได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยต่างกันถึง 20,000 กับ 25,000 บาทนะก็ถือว่าเยอะมากนะครับในช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยสมมุติทำงานเหมือนกันแต่ว่าต่างกันขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าก็น่าจะต้องฟิวเรียสเหมือนกันนะใช่ค่ะถ้าพูดถึงศัพท์ที่เกี่ยวกับความโมโหแล้วกันนะคะมีคำว่า frustrated ครับ frustrated เป็นโมโหชนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าคือจริงๆแล้วโมแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะจะเป็นแบบว่าเหมือนอึดอัดโอ้โอเคจะดูคำดูอันนี้ให้คำถามให้ frustrated ก็คือเป็นออกอารมณ์โมโหแบบอึดอัดนะคะ F R U S T R A T E D มีอีกนิดนะคะ frustrated นะคะก็เป็นโมโหแบบแล้วอีกคำหนึ่งถ้าเป็นแบบเคืองเบาๆเคืองเบาๆนะคะirritated ที่แปลว่าระคายเคืองคันอะไรเงี้ยใช้กับอารมณ์ได้ด้วยเหมือนกัน I feel irritated by what he said แปลว่าฉันรู้สึกเคืองนะเนี่ยที่เขาพูดแบบนี้ irritated irritated irritatingirritating ก็ได้แต่ว่าถ้าจะบอกว่าฉันรู้สึกเคืองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าขุ่นเคืองใจ It is irritating เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเคืองนี่เป็นต้นระคายเคืองเคืองนะคะประมาณนี้นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับผิวหนังก็ได้นะว่าเนี่ยมันระคายเคืองผิวหนังเลยใช้คำนั้นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นคำที่ใช้บรรยายความรู้สึกไม่พอใจหรือว่าความรู้สึกเคืองเนี่ยได้เหมือนกันก็คือมี irritate frustrated angryfurious มีอะไรอีกล่ะออกแนวโมโหโมโห pissed off ผมใช้ pissed off ค่อนข้างบ่อยคือไม่ได้กดบ่อยแต่ว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับ like she pissed me off หรืออะไรเงี้ยมันดิฉันก็ใช้คำนี้บ่อยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะแต่กับเพื่อนเท่านั้นนะกับเพื่อนโอเคแต่ไม่ควรจะพูดกับเด็กๆหรืออะไรคือไม่ใช่เป็นคำทางการนะคะดิฉันใช้คำนี้บ่อยกันแล้วก็อีกคำที่ฉันใช้บ่อยคำว่า frustrated frustrated นี่ใช้บ่อยแล้วก็ irritate ก็ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะน่าจะก่อนจะไปนะครับก็มาดูคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาคุณฮาระยองบอกว่าตอนนี้บาร์เซโลนาเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ตัวเลขล่าสุดคนเสียชีวิตอย่างน้อย13คนค่ะแล้วก็บาดเจ็บ100กว่าคนนะคะทางการจับตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนแล้วก็มีคนนึงที่โดนยิงเสียชีวิตผู้ต้องสงสัยโดนยิงเสียชีวิตระหว่างพยายามจับกุมแล้วก็แต่ว่า2คนที่จับกุมมาได้เนี่ยไม่ใช่คนขับรถแวนนะไม่ใช่คนขับรถตู้เพราะฉะนั้นเขาก็ยังตามหาตัวคนขับรถตู้ก็อยู่นะคะทางการสเปนนี่ก็มีการพยายามมีการเอารูปผู้ที่คิดว่าเป็นคนขับเพราะว่าเป็นคนที่ไปเช่ารถตู้นี้มาเนี่ยมีประกาศให้สาธารณชนได้เห็นกันด้วยเผื่อใครเห็นว่าคนไหนหน้าตาคล้ายๆจะได้มีการแจ้งทางการครับแล้วก็ท่านอื่นๆก็ทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับคุณแอมคุณนงนุชนะครับคุณชัยพลส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจำนะแล้วก็คุณพอรดีนะครับบอกว่าตอนนี้ที่เมืองเลยฝนตกโปรยๆขอบพระคุณนะครับก็ทักทายกันเข้ามาในเช้าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะจบไปเพิ่มมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะชี้แจงนิดนึงเผอิญว่าเมื่อวันศุกร์ที่4ที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดรายการกับคุณมนชัยแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมีคุณมนชัยเนี่ยได้พูดถึง
รัฐซาบานะแล้วผมก็บอกว่าผมเคยไปนะแล้วก็อธิบายนู่นนี่ปรากฏว่าอันนี้อาจจะเป็นด้วยความที่ผมฟังคุณมนชัยอาจจะทำพิมพ์ข้อความอยู่หรืออะไรเงี้ยก็เลยบอกผมเคยไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วผมอธิบายต่อว่าโอเคเคยไปที่เมืองคูชิงมาแล้วก็ที่นั่นมีลองเฮาส์อย่างนี้ก็อธิบายฟังมาแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนึงนะครับกรุณาเขียนจดหมายเข้ามาทวงว่าข้อมูลมันผิดพลาดคือจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเอกของซาบาเนี่ยนะครับก็จะเป็น อีกเมืองนึงนะส่วนทางของที่ผมไปเมืองคูชิงเนี่ยคือซาราวักแต่ทั้งสองเมืองเนี่ยคือคนละรัฐใช่ไหมใช่คนละรัฐแต่ว่าเขาอยู่บนเกาะบอร์เนียวเหมือนกันเป็นมาเลเซียตะวันออกเหมือนกันนะแล้วก็คุณเดินทางเยอะเกินไปไง นะก็เอาไปว่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้ววันนี้อยากจะแก้ไขข้อมูลในรายการแต่ว่าไม่มีเวลาแต่เดี๋ยวจะมีโอกาสเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับอาจจะด้วยความที่ฟังผิดหรืออะไรกันแล้วแต่แต่ว่าสองรัฐเนี่ยอยู่ใกล้กันกลับมาอีกรอบนึงคือเมื่อกี้จบไปแบบว่าทำไมคราวนี้ไฟมันดูเวอร์ล่ะจบไปแบบว่าไม่ทันได้บอกลากันนะคะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับก็เลยกลับมาลากันนิดนึงนะฮะนะก็มีคุณผู้ฟังถามเรื่องอัดค้างนิดนึงคือ jet lag ก็ jet lag ก็เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ทั่วไปนะครับก็ไม่ใช่สแลงหรอกไม่ใช่ศัพท์ใหม่นะคะไม่เป็นศัพท์ทางการไหมก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็ได้นะในทางการแพทย์ก็มีนะทางการแพทย์ก็ใช้แล้วก็ในทางการข่าวก็ใช้กันเป็นคำปกตินะคะคำว่า jet lag ค่ะครับงั้นก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีสัญญาณมีปัญหานิดนึงนะครับแต่เอาไปว่าเดี๋ยวดิฉันจะเอา2อันมาแปะรวมกันแล้วก็ไปใส่ไว้ใน YouTube นั่นแหละเดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะให้ดูนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ